การพักสงบก็ตรงกับที่ผู้นำนมัสการได้นำมาเลยในวันนี้นะคะก็รู้สึกว่าเป็นเวลาที่พระเจ้าทรงเข้าใจในหัวใจของเราแต่ละคนดีว่าเรากำลังมีอะไรหลายอย่างที่สั่นคลอนในชีวิตของเราไม่ว่าในปัญหาเรื่องสุขภาพของเราอยู่ๆได้ยินข่าวเนาะอายุ28ปีเองเป็นหมอดูแลตัวเองอย่างดีแต่เขาก็จะต้องเจอกับเรื่องมะเร็งปอดซึ่งเป็นระยะสุดท้ายซึ่งหวั่นไหวมากเลยเขาก็ไม่ได้สูบบุหรี่ไม่ได้กินเหล้าเขาไม่ได้ทำอะไรที่เสี่ยงในการที่จะเป็นมะเร็งคุณพ่อคุณแม่ญาติเขาก็ไม่ได้เป็นมะเร็งแต่เขาเป็นมันเป็นสิ่งคำถามว่าทำไมแล้วเราจะทำยังไงถึงจะสงบใจได้หรือว่าสงครามที่กำลังเดี๋ยวก็เอาจริงแล้วนะเดี๋ยวจะยิงขีปนาวุธแล้วนะหรือว่าวันนี้ก็เลิกวันนี้ก็หยุดขอถอยหลังพักก่อนทหารแล้วก็เดี๋ยวอีกหน่อยก็เกณฑ์ทหารเข้าไปที่จะมากขึ้นที่จะโจมตีมากขึ้นเราได้ยินได้ข่าวเหล่านี้มันทำให้รู้สึกหวั่นไหวและชีวิตของเราที่เรากำลังเจอในชีวิตประจำวันของเราเองที่ลายล้อมในแต่ละวันปัญหาแต่ละวันที่เข้ามามันทำให้รู้สึกว่าเราเหนื่อยและอยากจะพักสงบซึ่งพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ในสภาพมนุษย์พระองค์ทรงเข้าใจในสิ่งที่เราเผชิญอย่างดีและพระองค์ก็เลยเชิญชวนเราในวันนี้ในการที่จะเรียนรู้ว่าทำอย่างไรถึงจะพักสงบนะคะขอเราอ่านพระคำของพระเจ้าด้วยกันในมัทธิวบทที่9ข้อ35ถึง36นะคะมัทธิวบทที่9ข้อ35 36มีแค่2ข้อเองนะคะให้เราอ่านเสียงดังแล้วก็ที่จะเตือนเราว่าเนี่ยคือภารกิจที่พระเยซูคริสต์ได้กระทำและใช้เราด้วยนะคะพระเยซูเสด็จไปตามเมืองและหมู่บ้านต่างๆทรงเทศนาในธรรมศาลาประกาศข่าวประเสริฐพระธรรมเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นประชาชนก็ทรงสงสารเขาเพราะพวกเขาถูกรังควานและไร้ที่พึ่งเหมือนลูกแกะขาดคนเลี้ยงค่ะนี่คือภารกิจที่พระเยซูคริสต์ได้ทำเมื่อพระองค์ไปยังที่ต่างๆพระองค์ก็เห็นว่าประชาชนน่าสงสารมากเหมือนกับคนฝูงแกะพระองค์เปรียบเทียบเพราะว่าในสภาพของประเทศอิสราเอลเขาเลี้ยงแกะไว้เยอะมากเป็นถ้าบ้านเราก็เรียกว่าชาวนาชาวไร่ชาวสวนที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติคนในอิสราเอลคนที่เลี้ยงแกะก็จะเป็นคนที่สามัญชนทั่วๆไปที่เขาทำเพื่อการดำรงชีวิตในครอบครัวอย่างนั้นอาจารย์อย่างนั้นพระเยซูคริสต์ก็ได้ยกตัวอย่างของการที่ผู้เลี้ยงกับฝูงแกะของพระองค์พระองค์บอกว่าประชาชนเหล่านี้เหมือนฝูงแกะที่ไม่มีคนเลี้ยงกระจัดกระจายถูกรังควานถูกเบียดเบียนประชาชนทั่วไปในสมัยนั้นก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาอยู่ภายใต้การปกครองของจักรพรรดิโรมันแคว้นยูเดียที่พระเยซูคริสต์อยู่ประเทศอิสราเอลตอนนั้นอยู่ขึ้นอยู่ในการปกครองของโรมันอย่างนั้นเวลาที่เขามีก็จะแบบว่าเป็นเมืองขึ้นเพราะฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์มีเสียงมากเท่าไหร่ไม่เหมือนกับคนที่เป็นประชากรโดยตรงพี่น้องคงเข้าใจนะคะว่าสภาพของการเป็นเมืองขึ้นเวลาที่ได้เก็บผลอะไรมาก็จะส่งไปเสียภาษีให้กับเจ้าหน้าที่ทางภาครัฐและถ้าเสียไม่ครบหรือว่าเขาต้องการมากขึ้นกว่านั้นเขาจะเกณฑ์พูดกันไม่ได้ก็จะลงกำลังลงแรงในการที่จะเคี่ยนตีอย่างนั้นมันเป็นสภาพที่เขาถูกกดขี่ข่มเหงไม่ว่าในเรื่องของด้านการปกครองหรือว่าทางด้านจิตวิญญาณของเขาที่ผู้นำที่เอาแต่เรื่องของกรอบของศาสนาแล้วเขาไม่ได้รับการรักษาอย่างแท้จริงไม่ได้รับการเล้าลมใจรับการเลี้ยงดูเป็นผู้นำอย่างแท้จริงในสมัยนั้นก็ไม่ต่างอะไรกันในสมัยนี้อย่างนั้นเมื่อพระเยซูคริสต์เห็นอย่างนี้พระองค์ทรงสงสารเขาและพระองค์มีภาระใจอยากจะช่วยเขานี่คือสิ่งที่สภาพอันนี้เป็นบริบทก่อนที่จะมาถึงในวันนี้ที่เราจะพูดในมัทธิวบทที่11ข้อที่25ถึง30นะคะมัทธิวบทที่11ข้อที่25ถึง30เราอ่านด้วยกันนะคะขณะนั้นพระเยซูตรัสว่าข้าแต่พระบิดาองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์เพราะทรงปิดบังสิ่งเหล่านี้จากคนฉลาดและผู้รู้แต่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาเด็กเล็กๆข้าแต่พระบิดาพระองค์ทรงเห็นชอบเช่นนั้น
บิดาของเราทรงมอบสิ่งทั้งปวงแก่เราไม่มีใครรู้จักพระบุตรนอกจากพระบิดาและไม่มีใครรู้จักพระบิดานอกจากพระบุตรกับบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงเลือกที่จะเปิดเผยพระบิดาแก่เขาบรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านพักสงบจงรับแอกของเราแบกไว้และเรียนรู้จากเราเพราะเราสุภาพและถ่อมใจแล้วจิตวิญญาณของท่านจะพักสงบเพราะแอกของเรานั้นพอเหมาะและภาระของเราก็เบาในข้อนี้เป็นเรื่องของการที่ได้เห็นถึงความจริงอย่างนี้เราเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยมีคนมากมายที่กำลังพบกับความยากลำบากขอบคุณค่ะพบกับความยากลำบากแล้วเขากำลังดิ้นรนต่อสู้ว่าเขาจะหาทางไหนที่เขาจะสามารถปลดความทุกข์ยากในชีวิตของเขาได้ในประเทศไทยเราก็เห็นมากมายทั่วทุกหนแห่งจะมีอะไรมากมายที่เขาเชื่อแล้วแต่คนจีนก็จะมีเหล่าเอี้ยคนไทยก็จะมีศาลพระภูมิมีพระนู่นนี่นั่นที่จะนมัสการเพื่อเขาจะมีที่พึ่งทางใจไม่ว่าเขาจะนับถืออะไรในสิ่งที่เขาในการดำรงชีวิตแต่เขายังเหน็ดเหนื่อยอยู่เราได้ยินทั่วไปถ้าเราได้ยินไม่ว่าเด็กนักเรียนหรือว่าผู้ใหญ่วัยรุ่นหรือคนชราเราก็ได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของการที่ทุกคนรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยไม่ว่าอากาศหรือว่าเหนื่อยเพราะใส่แมสเนี่ยในโรคโควิดที่ระบาดเนี่ยเราก็รู้สึกเหนื่อยแล้วพระเยซูคริสต์กำลังบอกกับเราว่าเรื่องราวในการที่ความรอดเนี่ยพระองค์ไม่ได้เปิดเผยให้กับทุกๆคนโดยเฉพาะคนที่เขาบอกว่าเขาฉลาดและคนรู้ผู้รู้และคนที่ฉลาดมักจะคิดว่าตัวเองดีแล้วพอแล้วชอบทำพอดีพอสำหรับในการดำเนินชีวิตถ้าเวลาที่เราไปประกาศข่าวประเสริฐและพูดถึงเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ไม่ว่าเราพูดกับพ่อแม่ของเราพี่ของเราหรือว่าเพื่อนของเราที่สนิทเขาก็จะบอกว่าเอ้ยอย่าพูดถ้าพูดแบบต้องแบบพ่องๆก็จะบอกว่าทางใครทางมันอย่างเงี้ยอย่าพูดแบบเหมือนกับว่าเป็นพี่น้องเป็นพ่อแม่เป็นลูกในบ้านมันดีแล้วไม่ต้องมาพูดเรื่องนี้ถ้าพูดแล้วเป็นประเด็นทะเลาะกันเพราะฉะนั้นต่างคนต่างอยู่ถ้าเรื่องนี้ไม่ต้องคุย ก็จะทำให้บรรยากาศในบ้านเสียอันนี้คือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกกลัวและไม่อยากให้มีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นในครอบครัวของเราแต่พระเยซูคริสต์กำลังบอกกับเราในนี้ว่าจากคำอธิษฐานของพระองค์ที่อธิษฐานกับพระเจ้าพระบิดาบอกว่าข้าแต่พระบิดาองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์เพราะทรงปิดบังสิ่งเหล่านี้จากคนฉลาดและผู้รู้แต่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาเด็กเล็กๆเด็กเล็กๆเป็นภาพของการที่ถ่อมใจเด็กเนี่ยจะเข้ามาโผหาเราโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยไม่ต้องห่วงโควิดไม่ต้องห่วงอะไรนะเขากอดเพราะว่าอะไรเพราะเขามีใจที่รักก็รักจริงๆอ่ะแสดงออกแบบง่ายๆไม่มีอะไรสลับซับซ้อนพระองค์จึงยกให้เด็กเล็กๆ เป็นภาพของการที่ถ่อมใจและเข้ามาหาพระองค์โดยไม่ได้สงสัยยังงั้นเรื่องราวที่บอกว่าพระองค์เป็นพระเยซูคริสต์เป็นทางเดียวเป็นทางนั้นและเป็นความจริงน่ะเส้นทางที่จะไปถึงพระบิดาน่ะพระองค์ปิดไว้สำหรับคนฉลาดและผู้รู้เพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาเอาตัวรอดเขาดีพอไม่จำเป็นทุกวันนี้ชีวิตของเขาก็อยู่ได้ประสบความสำเร็จไม่เห็นต้องมีพระเยซูเขาก็อยู่ได้ยังงั้นคนที่ฉลาดและผู้รู้เหล่านั้นจึงไม่ได้เปิดใจของเขาปิดจึงไม่ทราบข้อเคล็ดลับความเข้าใจความจริงล้ำลึกแห่งการที่จะรู้ว่าทำยังไงเขาถึงจะหายเหนื่อยและเป็นสุขนี่คือสิ่งที่พระบิดาปิดเพราะว่าเขาเข้าใจว่าเขาฉลาดและรู้แล้วเขาจึงปิดเขาจึงไม่เข้าใจเคล็ดลับของการที่จะหายเหนื่อยและเป็นสุขในชีวิตคนที่ประสบความสำเร็จมากมายในโลกนี้เขาอยู่รอดในตอนที่ดำรงชีวิตอยู่ในตอนเวลานี้แต่ความหวังในชีวิตหลังความตายพี่น้องถ้าถามจริงๆนะคะถ้าเขาจริงใจที่จะตอบเขาจะบอกว่าเขาไม่รู้ว่าหลังความตายเขาจะต้องไปเจออะไรอันนี้คือเขาตอบดีๆแต่ถ้ากวนๆเขาบอกว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจใครจะรู้ว่ามีหรือไม่มี
ันนี้คือเริ่มกวนๆแล้วนะคะถ้าพี่น้องฟังแบบนี้นะก็รู้ว่าเขาไม่พร้อมที่จะคุยกับเราแต่ถ้าเขามีใจที่สงบเขาจะบอกว่าเขาไม่รู้จริงๆว่าชีวิตหลังความตายจะเป็นยังไงไม่รู้ว่าจริงๆจะเป็นยังไงด้วยแม้กระทั่งเคยถามกับพระสงฆ์องค์เจ้าที่ผู้สูงวัยแล้วนะคะท่านเรียกก็ต้องเรียกหลวงพ่อนะถามว่าท่านแน่ใจไหมว่าท่านจากโลกนี้ไปท่านจะไปอยู่บนแผ่นดินสวรรค์เขาก็ตอบอย่างตรงไปตรงมาอย่างสัตย์ซื่อว่ามันแล้วแต่เวรแต่กรรมของที่เราที่สร้างมาไว้ก็ไม่มีใครที่จะรับประกันได้ว่าเขาจะได้ไปอยู่สวรรค์ไหมแม้กระทั่งเขาบวชจนกระทั่งจะถึงเวลาศึกหมายถึงว่าเกษียณเหมือนแบบว่าจะจบเวลาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปลดถ้าพวกเราเรียกว่าปลดเกษียณน่ะถึงเวลานั้นที่หลวงพ่อยังไม่แน่ใจเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยบอกกับเราว่าไม่มีใครที่จะกล้าการันตีและบอกได้ว่าชีวิตหลังความตายเขาจะได้เข้าแผ่นดินสวรรค์ไม่มีเลยแต่เวลานี้พระเยซูคริสต์บอกว่าพระองค์ทรงปิดบังสิ่งเหล่านั้นเหล่านี้จากคนที่ฉลาดและผู้รู้เพราะว่าคนที่เขาปิดใจแล้วคิดว่าตัวเองพอสำหรับตัวเองในชีวิตในโลกนี้ก็ไม่ได้เปิดใจให้กับข่าวประเสริฐไม่เปิดใจให้กับพระเยซูคริสต์อย่างนั้นเขาจึงไม่มีความหวังในเรื่องของหลังความตายและชีวิตของเขาเมื่อเขาเผชิญเขาก็เผชิญด้วยกำลังด้วยความสามารถของเขาเต็มภาคภูมิแต่เมื่อวันหนึ่งขีดจำกัดของเขาหมดลงข่าวเร็วๆนี้นะคะก็สจ๊วตอดีตสจ๊วตใช่ไหมคะไปที่วัดแล้วเขาก็ยิงตัวเองตายนะคือก็ไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรเขาก็เป็นคนประสบความสำเร็จดีเขาไปวัดอยู่สม่ำเสมอแต่วันหนึ่งอยู่ๆเขาก็ยิงตัวเองตายโดยที่คนแปลกเขาก็เขียนจดหมายลาเรียบร้อยเลยว่าเขาคิดแล้วตัดสินใจแล้วนะในการทำแบบนี้นั่นก็บอกกับเราว่าในโลกนี้แม้ว่าคนประสบความสำเร็จดูแลตัวเองได้ดีพอสมควรเป็นคนที่ดีในสังคมแต่เมื่อเขาไม่มีพระเจ้าเมื่อเขาเหน็ดเหนื่อยเมื่อเขาถึงทางตันเขาไม่มีทางออกแต่พระเยซูคริสต์กำลังบอกกับเราทั้งหลายว่าบรรดาผู้ลำบากเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราพระองค์ทรงทราบดีในชีวิตในโลกนี้ที่เรากำลังเจอว่าเราเจอสิ่งต่างๆที่ทำให้เรารู้สึกเหน็ดเหนื่อยไม่เหน็ดเหนื่อยเรื่องกายก็เหน็ดเหนื่อยเรื่องใจจริงไหมพี่น้องบางทีเราทำงานหนักเมื่อวานนี้น้องๆมาช่วยกันทำต้นคริสต์มาสนะคะแล้วจัดอะไรหลายอย่างสองทุ่มกว่าเขาถึงจะกลับทำงานอย่างแบบโอ้โหพี่น้องน่ารักมากๆอ่ะในการร่วมมือร่วมใจในการทุ่มเทในการที่จะรับใช้พระเจ้าก็เป็นเวลาแห่งการสามัคคีธรรมด้วยกันเขาก็เหน็ดเหนื่อยแต่เขามีความสุขอาเมนไหมคะจริงไหมคะเพราะว่าทำเพื่อพระเจ้าเขาเหน็ดเหนื่อยแต่ว่าเขามีความสุขแต่หลายคนที่เหน็ดเหนื่อยวันนี้ทำงานพรุ่งนี้ก็ต้องไปทำงานมะรืนก็ต้องทำงานไม่มีวันหยุดเพราะว่าเงินดอกเบี้ยมันกำลังตามมามันเบ่งบานทุกวันมันไม่เคยหยุดอย่างนั้นก็ต้องเร่งเร้าในการที่จะทำงานในทุกๆวันเพราะฉะนั้นเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักในครอบครัวบางครอบครัวนะคะเขาทำงานอย่างหนักแต่ว่าเขามีเงินไม่พอสำหรับดูแลแม่ที่แก่แล้วพี่สาวที่ปัญญาอ่อนและลูก 2-3 คนที่เขาต้องเลี้ยงหลายครอบครัวเจอแบบนั้นมันหนักจนไม่รู้จะพูดยังไงเขาขยันเขาทำงานอย่างดีอย่างสัตย์ซื่อแต่เขาต้องแบกภาระหนักมากในครอบครัวที่จะต้องดูแลในภาระเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่สังคมนี้กำลังยากลำบากดังนั้นพระเยซูจึงเชิญชวนทั้งในสมัยนั้นและในสมัยนี้ว่าบรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านพักสงบคำว่าพักสงบเนี่ยมันเป็นคำที่ล้ำค่ามากเหลือเกินพี่น้องถ้าในปัจจุบันเราจะเห็นว่าอุตสาหกรรมแห่งการท่องเที่ยวการบันเทิงตรงที่ที่สามารถเช็คอินได้แล้วก็กินได้อาหารอร่อยตรงนั้นจะมีคนไปเยอะมากเพราะอะไรเขาอยากพักอยากรีแลกซ์อยากสบายกับเพื่อนฝูงที่เขาสนิทกับครอบครัวที่เขารักนั่นคืออุตสาหกรรมเหล่านี้จะแบบโอ้โหพี่น้องถ้าไปดูตอนนี้สุวรรณภูมินะคะคนเยอะมากวันนึงไม่รู้กี่หมื่นในการที่เข้าออกส่วนใหญ่จะเป็นคนเข้ามาจากต่างประเทศที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะไม่ว่าเชียงใหม่ภูเก็ตหรือว่ากรุงเทพหรือหาดใหญ่ตอนนี้ทุกช่องทางที่เป็นทางที่จะเปิดทาง International Airport เนี่ยมันจะสามารถที่จะรองรับผู้คนมากมายในการที่จะเข้ามาเที่ยวท่องเที่ยวในประเทศไทยเพราะอะไรเพราะเขาเหนื่อยค่ะพี่น้องเขาอยากจะพัก
อยากจะได้พักสงบอยากจะได้ดูวิวสวยๆอยู่ในที่ที่ส่วนตัวถ้าหาดส่วนตัวก็ราคาแพงกว่าหาดส่วนรวมเหมือนกับบางแสนและพัทยาถ้าเราไปอยู่ที่เกาะพังงานหรือว่าอยู่เกาะพีๆในหาดส่วนตัวก็จะแพงมากแต่พี่น้องบางคนยอมจ่ายเพราะว่าอยากพักสงบแต่พักสงบจริงๆในที่นี้ไม่ได้เป็นอันนั้นเพราะถ้าเขากลับมาเขาก็ต้องมาเจอในสิ่งที่ยากลำบากหนักเหมือนเดิมแต่ว่าอะไรที่จะทำให้พักสงบพระเยซูคริสต์ให้เคล็ดลับอย่างนี้เราอ่านในข้อ29กับ30ด้วยกันนะคะจงรับแอกของเราแบกไว้และเรียนรู้จากเราเพราะเราสุภาพและถ่อมใจแล้วจิตวิญญาณของท่านจะพักสงบเพราะแอกของเรานั้นพอเหมาะและภาระของเราก็เบาแอกเนี่ยในหนังสือที่อธิบายพระคัมภีร์จะพูดถึงเป็นไม้ท่อนๆอันนึงที่เป็นที่จะสามารถที่จะเทียมระหว่างวัว2ตัวที่จะแบกลากแล้วแต่ว่าจะใส่อะไรไปในนั้นทอดฟ่อนข้าวหรือข้าวสารหรือข้าวอะไรแล้วแต่ที่เขาจะแบกให้ลาหรือว่าวัวหรืออะไรที่จะต้องลาก2ตัวใช้แรงด้วยกันที่จะเทียมเกวียนแอกเหล่านั้นเนี่ยพระเยซูคริสต์ได้พูดถึงว่าถ้าเป็นแอกไม่ว่าเป็นแบบไหนคำว่าแอกก็หนักทั้งสิ้นนะคะแต่สำหรับพระเยซูคริสต์ได้เชิญชวนเราบอกว่าจงรับแอกของเราแบกไว้เพราะอะไรเพราะว่าแอกของพระองค์ในข้อที่30บอกว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบาถ้าเรารู้จักกับพระเยซูคริสต์ที่จะนำเรากลับไปสู่พระบิดาของเราผู้ทรงสร้างเราเนี่ยเราจะได้ชีวิตที่สมดุลชีวิตที่เหมาะสมชีวิตที่บริบูรณ์จริงๆในทุกวันนี้ที่เราเหนื่อยเพราะว่าเราทำอะไรมากเกินแล้วก็น้อยเกินแล้วก็ทำในสิ่งที่ยังไม่เหมาะสมแต่เมื่อเรารู้จักพระเยซูคริสต์แล้วเนี่ยพระองค์จะให้เราทำในสิ่งที่ควรจะทำอะไรที่เป็นสิ่งที่สำคัญบางทีเราทำสารวนทั้งวันเหนื่อยมาแต่มันไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นที่สุดในชีวิตเวลาพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาพระองค์ไม่ได้ถามเกี่ยวกับเรื่องบัญชีในธนาคารเธอมีเท่าไหร่ไม่ได้ถามนะคะหรือว่าเธอได้เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ไม่ได้ถามนะคะแต่พระองค์กำลังจะถามเราว่าเราตอบสนองกับพระเยซูคริสต์พระบุตรพระเจ้าของพระบุตรองค์เดียวของเราอย่างไรสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะขอบคุณพระเจ้าสอบครูมุกนะคะพาพี่น้องเรามาที่จะรู้จักและรู้ว่าพี่น้องเราเหนื่อยแบกภาระหนักก็มีโอกาสได้เข้ามาที่จะรู้จักกับพระเจ้าให้เราที่จะรู้ว่าเราเป็นที่พระเจ้าทรงรักเราทั้งหลายนะคะและแอกที่พระเจ้าพระเยซูคริสต์ได้บอกเนี่ยมันพอเหมาะจริงๆเพราะว่าการงานของเราจะทำอย่างเหมาะสมไม่ได้โอเวอร์แต่ละวันบางคนทำสองจ็อบสามจ็อบสี่จ็อบเพื่อที่จะมีพอสำหรับในการใช้จ่ายในครอบครัวเขาทำงานหนักมากเลยแล้วก็บางคนไม่ทำอะไรเลยนะคะในชีวิตข้าพเจ้าเคยเห็นน้องวัยรุ่นบางคนข้าพเจ้าลงมาจากที่ห้องประชุมข้างบนอีกโบสถ์นึงนะคะพี่น้องก็เห็นเขานั่งเฉยๆนั่งเฉยๆนั่งเฉยๆจริงๆนะคะก็งงมากเลยว่าเอ้ยน้องนั่งได้ยังไงอ่ะก็ถามว่าเขาทำอะไรเขาก็นั่งเฉยๆก็บอกอย่างเงี้ยอย่างนั้นทำอันนี้อันนี้ไหมก็ชวนเขาก็ไม่เขาใส่หัวเขาก็นั่งเฉยๆของเขาอย่างนั้นนะคะงั้นเราก็จะเจอในสังคมเราเนี่ยบางคนแบบไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะนิ่งมากๆเลยคิดอยู่ในวนเวียนในความคิดของเขาอะแล้วก็ไม่มีแรงที่จะทำอะไรเลยทั้งที่มือไม้ไม่พิการขาก็ยังดีอยู่นะแต่เขาไม่มีแรงที่จะทำอะไรเพราะมีปัญหาเรื่องความคิดกับบางคนทำแทบตายในครอบครัวแบบเนี้ยอย่างนั้นก็เลยบอกกับเราว่าคนที่เหน็ดเหนื่อยกับความคิดกับเหน็ดเหนื่อยแรงน่ะพระเจ้ากำลังจะมาจูนเข้ากันพระองค์จะทรงช่วยเราทำให้เราได้พอเหมาะแล้วก็เบาวันก่อนเนี้ยข้าพเจ้าได้เข้าไปที่ร้านหนึ่งที่ดูแลรองเท้าข้าพเจ้าซื้อรองเท้าอันหนึ่งนะมันใส่แล้วมันหลวมอ่ะเดินแล้วก็หลุดเท้าเพราะว่ามันหลวมเท้าของข้าพเจ้าเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้มาตรฐานมันไม่เป็นเหมือนไซส์ปกติทั่วไปอ่ะก็ใส่ยากแล้วเสร็จแล้วพอเดินก็เดินหลุดก็โอ้โหแล้วไปทำไงเนี่ยเดินยากเสร็จแล้วพอถ้ารองเท้าบางอันมันก็คับเกินก็จะเจ็บเพราะว่ามีปุ่มกระดูกที่มันผิดปกติที่มันโปนออกมามันก็เจ็บอย่างนั้นไม่ว่าชีวิตของเราที่มันกว้างเกินไปว่างเกินไป
มันก็ดำเนินชีวิตไม่ได้มันจะเอาอะไรมากินเนาะถ้าไม่ทำงานเนาะอยู่เฉยๆเฉยๆอย่างนี้เนาะกับคนที่ทำงานหนักจนแบบไม่รู้จะว่ายังไงแต่พระเยซูคริสต์จะช่วยทำให้เราได้พอเหมาะแล้วก็เบาถ้าเราได้ในสิ่งที่พอดีของมันมันจะเหมาะและก็เบาพี่น้องเราเมื่อก่อนตอนเด็กๆเราเล่นมันจะมีรูปร่างที่เป็นสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมหรือห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมใช่ไหมแล้วเราก็หย่อนของลงไปถ้ามันถูกลักษณะรูปร่างของมันมันจะสะดวกมากเลยหย่อนลงไปตึ้งนึกออกไหมคะพี่น้องถ้าพี่น้องเคยเห็นเด็กอนุบาลหรือเราเคยเล่นนะคะหย่อนของอ่ะที่รูปร่างเหมือนกันหย่อนลงไปมันจะหย่อนลงง่ายมากแต่ถ้าผิดรูปร่างต่อให้ยัดยังไงมันก็ไม่ลงเพราะมันไม่ใช่รูปร่างของมันเช่นเดียวกันพระเยซูคริสต์รู้ความต้องการของเรารู้ข้างในจิตใจของเราอะไรเป็นแรงจูงใจของเราอะไรที่เป็นงานที่เราออกแสดงกระทำออกมานั้นพระองค์ทรงเข้าใจและเมื่อเราทำในสิ่งที่ถูกต้องมันจะหย่อนลงไปอย่างง่ายเบาและเหมาะพระองค์จะทำแบบนั้นดังนั้นเราจะทำยังไงอันนี้คือสิ่งที่อยากจะให้เรียนรู้ก็คือในข้อที่29คือว่าเรียนรู้จากเราอันแรกเลยคือแบกเอาแอกของเราแบกไว้ก็คือแลกกันไอ้ที่มันเกะกะเทอะทะไอ้ที่ทำให้เราหนักหรือเหนื่อยน่ะเอาออกแล้วรับแอกของพระองค์ที่มันพอเหมาะสำหรับเราแล้วเรียนรู้จากพระองค์เพราะว่าพระองค์สุภาพและถ่อมใจพี่น้องถ้าเราจะเรียนอะไรเนี่ยถ้าเราไม่ถ่อมใจที่จะเปิดใจที่จะเรียนรู้อ่ะเราไม่มีทางที่จะเรียนรู้ได้อย่างเช่นถ้าเราจะเรียนภาษาอังกฤษเราก็ไม่รู้ว่ามันอ่านว่าอะไรเราก็ต้องเรียนรู้หลักการของมันว่ามันต้องอ่านแบบนี้รวมกันแล้วมันจะอ่านว่าอย่างนี้ถ้าเราไม่เปิดใจที่จะเรียนเอ้ยไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่ไม่รู้เรียนทำไมอะไรอย่างนี้นะถ้าพูดอย่างนี้นะจบไม่ต้องเรียนแล้วค่ะเพราะว่าคุณไม่พร้อมในการที่จะเรียนแต่ถ้าเราถ่อมใจสนุกเนาะเรียนภาษาเนี่ยถ้าเราถ่อมใจเรียนมันก็จะเป็นประโยชน์กับเราอย่างมากโลกของเราจะกว้างขึ้นเช่นเดียวกันพระเยซูคริสต์เนี่ยพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างสุภาพและถ่อมใจแล้วจะทำให้พระองค์น่ะสามารถเผชิญในสิ่งต่างๆได้ในพระคำของพระเจ้าช่วงนี้ที่เราเฝ้าเดี่ยวในลูกานะคะตั้งแต่มัทธิวมาระโกแล้วก็ลูกาได้เห็นพระเยซูคริสต์เนี่ยพระองค์เป็นแบบอย่างในการที่สุภาพมีบางคนที่อยากจะจับผิดอยากจะให้เขาเรียกว่าดักหน้าดักหลังไว้กับพระองค์ถ้าพระองค์ตอบนี้พระองค์ก็ผิดถ้าตอบนี้ก็ผิดอย่างนั้นแต่พระองค์สุภาพและยังตอบอย่างตรงไปตรงมาและยังเป็นความจริงด้วยมีบางครั้งมนุษย์ก็มาถามพระเยซูว่าพระอาจารย์เรียกชื่ออาจารย์เลยนะคะแต่จริงๆแล้วใจอยากจะจับผิดพระองค์บอกว่าอันนี้สมควรไหมที่เราจะเสียภาษีให้กับซีซาร์เพราะว่ายิวเนี่ยเป็นคนเมืองขึ้นของชาวโรมันกฎหมายที่บังคับอยู่แล้วก็คือต้องเสียภาษีให้กับซีซาร์เนาะอันนี้คือกฎหมายเลยในการปกครองแต่ว่าพวกยิวเนี่ยนับถือพระเยโฮวานับถือพระเจ้าจะให้ไปให้กับซีซาร์และยกซีซาร์ใหญ่เนี่ยแสดงว่าเราทำผิดบทบัญญัติในข้อแรกเลยนมัสการพระเจ้ามีแต่พระเจ้าเป็นองค์ผู้เดียวไม่มีพระอื่นใดนอกเหนือพระเจ้าแต่เขาดักหน้าดักหลังแล้วเขาก็คิดว่าพระองค์จะตอบว่าอะไรไม่ว่าตอบว่านี้ก็ผิดนี่ก็ผิดแน่นอนก็คือถ้าบอกว่าเสียภาษีเสียให้กับซีซาร์เขาก็จะบอกว่านั่นแน่ไม่จงรักภักดีกับพระเจ้าพระเยโฮวาหรือว่าบอกว่าไม่ให้เสียภาษีเพราะว่าเรารักพระเจ้าพระเยโฮวานั่นก็ผิดกฎหมายแต่พระเยซูตอบดีมากเลยเอาเหรียญมาให้ดูหน่อยพระเยซูก็เอามาแล้วก็บอกว่าเหรียญนี้รูปใครบอกว่ารูปซีซาร์บอกว่าของซีซาร์ก็ถวายกับซีซาร์แต่ของพระเจ้าก็ถวายแด่พระเจ้านั้นตอบตรงมากพระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่มีฉลาดและมีสติปัญญาในการดำเนินชีวิตในโลกนี้พี่น้องถ้าเรารู้สึกเหน็ดเหนื่อยบางทีเราตอบไปแล้วอ้าวเราเฮ้ยมาตกใจทีหลังว่าเราโดนหลอกนี่นาอะไรอย่างนี้นะเราจะรู้สึกแย่แล้วก็ไม่กล้าที่จะเผชิญกับสิ่งต่างๆต่อไปแต่พระเยซูคริสต์กำลังเป็นแบบอย่างกับเราให้เราตั้งใจอ่านพระคัมภีร์ให้ดีแล้วเราจะรู้หลักเกณฑ์ในการดำเนินชีวิตในโลกนี้ที่เจ้าเล่ห์ที่ดักเราถ้าเราตอบอ้าวตายแล้วเงินในบัญชีเราหมดเลยอย่างเงี้ยแต่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างให้กับเราในการดำเนินชีวิตในโลกที่เต็มไปด้วยความบาปเต็มไปด้วยการหลอกลวงแต่พระองค์สามารถที่จะเป็นแบบอย่างให้กับเราที่จะพ้นจากการดักหน้าดักหลังได้และ
เมื่อเวลาที่คนเขาอยากจะหาเรื่องกับพระเยซูคริสต์เพราะพระเยซูคริสต์ไปที่พระวิหารและพระองค์เห็นในการที่ใช้พระวิหารของพระเจ้าอย่างผิดยังมีการค้าขายในบริเวณที่จะเป็นลานของพระวิหารที่จะไว้สำหรับคนต่างชาติอธิษฐานพระเยซูคริสต์ด้วยสิทธิอำนาจในการที่พระองค์เป็นบุตรมนุษย์เป็นเจ้าของสถานที่พระองค์ก็ขับไล่พวกที่มาตั้งโต๊ะแลกเงินแล้วก็คว่ำโต๊ะแล้วก็เอาเชือกมาเป็นแส้แล้วก็ไล่แล้วก็เปิดกรงนกที่จะทิ้งแบบไม่ให้มาทำสิ่งนี้ในพระวิหารเพราะนิเวศของพระเจ้าเป็นที่ที่อธิษฐานไม่ใช่เป็นการที่มาแลกหรือว่าซื้อขายอะไรที่จะเอาเปรียบกันแล้วพวกผู้นำศาสนาในเวลานั้นมหาปุโรหิตก็ถามพระเยซูว่าท่านขอตอบซิว่าทำด้วยสิทธิอำนาจอะไรใครอาศัยสิทธิอำนาจของใครกล้ายังไงถึงมาทำสิ่งนี้และพระเยซูคริสต์ก็ตอบกับเขาก็ถามว่าเราก็อยากจะถามท่านสักข้อหนึ่งเหมือนกันยอนให้บัพติศมาใช้สิทธิอำนาจของใครพวกเขาก็นิ่งเขาก็ฉลาดนะคะเขาก็ตอบคิดในใจปรึกษากันเฮ้ยถ้าตอบว่ายอนมาจากมนุษย์เราก็โดนหินขว้างแน่เลยเพราะว่าประชาชนรักและนับถือยอนมากแต่ถ้าบอกมาจากพระเจ้าเอ้าแล้วทำไมพวกเราไม่รับบัพติศมาในน้ำไม่ยอมรับยอนผู้ให้บัพติศมาอ้าวเขาก็เลยคิดกันแล้วก็มาตอบพระเยซูเราก็ไม่รู้เขาพูดอย่างนี้พอพระเยซูบอกว่าอ้าวเจ้าก็ยังไม่รู้แล้วมาถามเราเรื่องนี้นะอย่างนั้นเราก็ขอสงวนสิทธิ์เราก็ไม่ตอบท่านเหมือนกันเพราะว่าเขายังไม่ตอบเรื่องที่พระเยซูถามเลยแล้วพระองค์ก็สามารถที่จะบอกกับเขาได้ว่าอย่างนั้นเราก็ไม่ตอบท่านเหมือนกันเราเห็นว่าสติปัญญาของพระเยซูคริสต์เนี่ยทำให้เราเข้าใจในโลกที่กดดันถูกจับผิดพระองค์สามารถที่จะทำได้ดังนั้นถ้าเราอ่านพระคำของพระเจ้าเนาะมันสนุกมากเลยมันมีชีวิตชีวาในชีวิตประจำวันที่เราพบเห็นแล้วเราจะเรียนรู้จากพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์สุภาพและถ่อมใจพระองค์ไม่เคยที่จะต้องมาพระบู๊ทะเลาะวางมวยชกกันกับคนที่ไม่เห็นด้วยพระองค์บอกว่าถ้าคนไม่ต่อต้านเราก็เป็นพวกของเราไม่ต้องทะเลาะหรือว่าพวกไปสมาเลียพวกคนไม่ต้อนรับยากอบกับยอนบอกพระองค์เอาไฟลงมาเลยเผาผลาญพวกนี้เลยพวกนี้มันพระเยซูบอกว่าไม่ทำอย่างนั้นพระองค์ก็บอกไม่อย่าทำอย่างนั้นแล้วก็เลี่ยงไปอีกเมืองหนึ่งยังรับใช้พระเจ้าอีกเมืองหนึ่งได้ไม่ต้องไปทะเลาะกับเมืองที่ไม่ต้อนรับพระองค์ดังนั้นขอให้เราตั้งใจในการอ่านพระคำเพื่อชีวิตที่พระเยซูคริสต์สำแดงออกในการดำเนินชีวิตในแต่ละบทในแต่ละตอนที่เราอ่านนั้นมันจะขึ้นมาและเป็นบทเรียนสำหรับเราและเมื่อเราเข้าใจเนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยพี่น้องลองสังเกตดูเวลาที่เราทำในสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเราจะมีความชื่นชมยินดีเวลาที่เรายังไม่ได้กินข้าวแต่ว่ามีคนมาถามเรื่องพระเยซูคริสต์ถามดูประสบการณ์นี้นะกับทีมอธิษฐานกับทีมประกาศจะรู้ดีโอ้ถ้าเขาสนใจนะตอบสุดชีวิตเลยหิวไม่หิวหายหิวไปเลยนะเพราะว่ารู้สึกว่าชื่นชมยินดีที่มีคนหนึ่งจะได้ชีวิตใหม่จะได้รู้จักกับพระเยซูพระเจ้ายิ่งใหญ่เขาจะได้รับการปลดทุกข์จากชีวิตของเขาน่ะมันทำให้เรามีความชื่นชมยินดีมากพี่น้องอยากมีประสบการณ์นี้ไหมคะคริสต์มาสนี้ต้อนรับทุกคนนะคะสมัครกับพี่นุชเลยนะคะเพราะว่าต้องการทีมประกาศอีกหลายคนพี่นุชยกมือหน่อยนะคะนะคะถ้าเราอยากมีประสบการณ์ที่แบบไม่หิวข้าวเลยนะมีความชื่นชมยินดีที่พี่น้องของเราจะได้พบกับพระเจ้าได้ความรอดได้ชีวิตนิรันดร์ได้ครอบครัวของพระเจ้านะให้เราสมัครกับพี่นุชเพราะว่าเรื่องนี้อ่ะจะทำให้เรามีประสบการณ์เลยว่าการทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นมีความสุขมันเป็นยังไงลืมหิวไปเลยนะคะพี่น้องแล้วกลับมาอีกทีถึงบ้านอ้าวสองทุ่มแล้วเหรออะไรเงี้ยเริ่มหิวละหาอาหารมากินเบาๆเพื่อว่าคืนนี้จะนอนแบบไม่รู้สึกหิวมากแต่ถ้าพี่น้องเรียนรู้จากพระเยซูคริสต์ในพระคำของพระเจ้าในช่วงนี้นะคะตามรอยพระบาทของพระเยซูเราจะรู้เลยว่ามันขึ้นมาเด่นมาในชีวิตของเราแล้วใช้ได้จริงในชีวิตของเราพระองค์สอนเราในการที่จะเป็นสาวกของพระองค์ไปประกาศทำอย่างไรเตรียมตัวอย่างไรจะเจออะไรแล้วจะแก้ไขอย่างไรพระเยซูคริสต์บอกทั้งสิ้นพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ทำให้เรียนรู้และเป็นแบบอย่างให้กับเราพระเยซูคริสต์พักสงบเสมอพี่น้องก่อนที่จะทำงานพระองค์ก็อธิษฐานหลังทำงานเสร็จแม้ว่าดึกเท่าไหร่พระองค์ยังอธิษฐาน
ังเข้าเฝ้าพระเจ้ายังพักสงบในพระองค์ในโลกนี้เราสามารถพักสงบได้โดยไม่ต้องรอให้เราเสียชีวิตก่อนแล้วถึงไปพักสงบยาวนะพี่น้องแต่เราสามารถพักสงบกับพระเจ้าในทุกๆวันที่เราเข้าเฝ้าพระองค์ทุกๆวันที่เราบอกว่าเฝ้าเดียวอ่ะก็คือการอ่านพระคัมภีร์พิจารณาว่าพระเยซูคริสต์เป็นแบบอย่างยังไงกับเราพระองค์สอนเราให้ทำอะไรไม่ให้ทำอะไรแล้วเราเชื่อฟังอย่างนั้นชีวิตเราจะไม่เหนื่อยเปล่าแล้วเราจะไม่ต้องแบกภาระหนักแต่ว่าเราจะมีพระเจ้าผู้ที่เป็นผู้ที่ให้คำตอบและทางออกที่ดีกับเราอาเมนไหมคะพี่น้องที่นี่มีใครเหนื่อยบ้างคะเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยนะคะเหนื่อยไหมคะพระเยซูท้าทายเราวันนี้บอกว่าจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขขอเราเรียนรู้จากพระองค์ในชีวิตประจำวันทุกๆวันเพื่อว่าเราจะเข้าใจและเวลาที่เรารู้สึกว่ามันยากจังที่จะทำตามที่พระองค์สอนเนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้ว่าเมื่อเราได้ฝึกฝนแล้วเนี่ยพอเราเจอเราถ้าเราทำแบบฝึกหัดดีพอเราเจอสนามจริงเราจะสามารถผ่านไปได้พี่น้องเข้าใจคำนี้เนาะนักกีฬาเนาะทีมฟุตบอลเนาะหรือทีมบาสเกตบอลหรือทีมว่ายน้ำทีมอะไรก็ตามเขาต้องฝึกอย่างมากเลยเก็บตัวนักกีฬาโอ้ฝึกอย่างหนักเพื่อว่าเวลาที่เขาแข่งขันเขาจะสามารถทำได้เวลาที่ดีที่สุดทีมของเขาจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ดีที่สุดเช่นเดียวกันถ้าชีวิตของเราเข้าเฝ้าพระเจ้าทุกๆวันฝึกคิดฝึกอ่านเข้าใจว่าพระองค์กำลังสอนอะไรจากหลักการนี้แล้วชีวิตของเราอ่ะจะสามารถที่จะเข้มแข็งได้วันที่เราเจอในการทดลองที่ยากลำบากเป็นส่วนหนึ่งของคำอธิษฐานที่พระเยซูคริสต์สอนให้กับสาวกของพระองค์เลยว่าอธิษฐานขอที่จะไม่ล้มเมื่อเจอในการทดลองพระองค์ไม่ได้อธิษฐานบอกว่าเอาการทดลองนี้ออกไปแต่ขอที่เราจะมีกำลังเผชิญในเวลาเราเจอการทดลองเราจะไม่ล้มลงนี่คือจากการที่เราอธิษฐานอ่านพระคำของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างให้กับเราทุกอย่างในโลกนี้เพียงพอทุกบทในพระคำของพระเจ้าบอกว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยทรงเจอการทดลองทุกอย่างเหมือนเราแต่พระองค์ไม่ทำบาปอย่างนั้นเราสามารถเรียนรู้จากพระเยซูคริสต์ได้เพื่อว่าเราจะไม่ต้องมาเหนื่อยกินลมกินแล้งตอนหลังแล้วรู้สึกเสียใจเจ็บใจไม่น่าเลยเสียรู้เสียโง่อะไรอย่างนี้นะเราจะรู้สึกว่าแย่ถ้าเราเหนื่อยอ่ะนอนพักก็หายแต่ถ้ามันเจ็บใจมันหลายวันนะพี่น้องกว่าเราจะได้รับการรักษาแล้วก็หายดีอ่ะมันหลายวันแต่ถ้าเราเรียนรู้กับพระองค์ทุกๆวันเราจะเข้าใจแล้วพอเราเจอเราจะไม่เจอแบบตกใจมากเกินไปเพราะว่าเราได้รับการเตรียมตัวเตรียมใจเรามาแล้วทำให้เราเผชิญไม่ยากจนเกินไปพระองค์จะให้กำลังกับเราในเวลาที่เผชิญนะคะพระองค์จึงได้บอกว่าแอกของเรานั้นก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบามีภาพหนึ่งเป็นภาพของการแบกกางเขนนะคะพี่น้องดูด้วยกันนะคะเมื่อก่อนมันมีคลิปเป็นเพลงประกอบด้วยแต่ตอนนี้มันเป็นภาพเดียวที่ขึ้นมาหลายเฟรมเลยนะคะก็จะให้เราดูด้วยกันภาพแรกนะคะก็แต่ละคนก็ต้องแบกกางเขนเพราะพระเยซูคริสต์บอกว่าจงรับแบกกางเขนของตนแล้วตามลงมางั้นก็มีหลายคนก็กำลังแบกไปตามแล้วมีคนหนึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยนั่นมันหนักอะแล้วเราจะทนทำไมอะมันหนักมากเลยอย่างนั้นทำยังไงดีเขาก็เลยเลื่อยค่ะพี่น้องเขาเลื่อยตรงคนกางเขนนะเขาเลื่อยลงไปพอบอกเออเขายังชั่วหน่อยแล้วก็หันไปดูเพื่อนเพื่อนเฮ้ยพวกโง่แบกอยู่นั่นแหละหนักก็หนักเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นเขาก็แบกไปอีกอ่ะเลื่อยไปอีกเลื่อยไปอีกเพื่อจะเดินได้สะดวกขึ้นสะดวกขึ้นการที่เราทำตามใจของเราเองแล้วก็ทำตามความคิดเห็นของเรามันสะดวกมันง่ายดีพี่น้องแต่พอเวลาถึงทางที่เราต้องใช้ไม้กางเขนนั้นเพื่อจะพาดฝั่งไปอีกฝั่งนึงมันไปไม่ได้พี่น้อง จึงเข้าถึงบางอ้อได้ว่าอ๋อทำไมพระเยซูถึงให้เราแบกกางเขนได้หนักขนาดนี้เพราะว่าเราจะต้องเจอที่ตรงนั้นที่มันจะต้องก้าวข้ามจากฝั่งนี้ไปฝั่งโน้นจากแผ่นดินโลกไปถึงแผ่นดินสวรรค์เราจำเป็นอย่างมากเลยที่จะต้องได้รับพระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิตของเราอย่างแท้จริงไม่ใช่ตามใจเราแต่ต้องตามที่พระองค์ทรงสอนเราจึงจะสามารถข้ามจากแผ่นดินโลกไปถึงแผ่นดินสวรรค์ได้พี่น้องเราต้องเห็นความคุณค่าของการที่เรียนรู้กับพระคำของพระเจ้าการใช้เวลากับพระองค์ทุกๆวันเพราะนั่นจะทำให้สะสมให้กับเราต่อให้เราจะสามารถข้ามจากแผ่นดินโลกไปถึงแผ่นดินสวรรค์ได้
ขอเห็นคุณค่าเรื่องนี้ถ้าวันนี้พี่น้องเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักกำลังทำด้วยอะไรก็ตามแต่ขอให้มันเป็นมาจากแรงจูงใจคือเชื่อฟังพระองค์รักพระองค์และทำตามพระคำของพระองค์แล้วสิ่งที่เราเหน็ดเหนื่อยนั้นจะไม่สูญเปล่าเลยมันจะดำรงคุณค่านิรันดร์พระเยซูคริสต์บอกว่าจะเป็นประโยชน์อะไรถ้าได้สิ้นของสิ่งของสิ้นโลกนี้ทั้งโลกนี้เป็นของเราแต่เราต้องเสียชีวิตและโดยเฉพาะเสียชีวิตนิรันดร์จะมีประโยชน์อะไรที่เราจะได้สิ่งเหล่านี้ขณะที่เราตายแล้วทุกอย่างมารองกองเรามันไม่มีประโยชน์อะไรนะคะพี่น้องแต่ว่าถ้าเรามีพระเยซูคริสต์เรามีชีวิตนิรันดร์พระองค์ยังประทานให้กับเราที่จะมีในการดำรงชีวิตในขณะที่เราดำรงอยู่ยังหายใจอยู่ดังนั้นขอพระเจ้าช่วยด้วยถ้าวันนี้เรารู้สึกว่าเราแบกภาระหนักขอมาทบทวนแล้วมาใกล้ๆกับพระองค์แล้วเรียนรู้จากพระเยซูคริสต์ว่ามันคืออะไรและแน่ๆพระองค์เป็นตัวอย่างของการที่พระองค์สุภาพและถ่อมใจดังนั้นพระองค์จะช่วยทำให้เราสามารถผ่านพ้นในเวลาวิกฤตตึงเครียดได้เหมือนกับเวลาในพระคำของพระเจ้าในมัทธิวบทที่5คำเทศนาบนภูเขาจะบอกว่าคนที่มีใจที่ถ่อมสุภาพก็ได้แผ่นดินโลกเป็นมรดกพระเยซูคริสต์ได้แผ่นดินโลกเป็นมรดกแล้วพระองค์ก็จะแบ่งให้กับเราทั้งหลายที่จะได้แผ่นดินโลกนี้เป็นมรดกเพราะว่าถ้าเรารู้จักถ่อมใจและถ่อมสุภาพถ้าเราเป็นคนที่สุภาพและถ่อมใจเราจะอยู่กับใครใครก็อยู่ได้ค่ะพี่น้องแต่ถ้าเรามีเหมือนกับเม่นหรือเป็นตัวปากกระเป้าอ่ะจะอยู่กับใครใกล้กับใครก็ไม่ได้มันทิ่มชาวบ้านเขาอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าเราคิดว่าเราก็คนหนึ่งแหละแน่คนหนึ่งแหละอันนี้อยู่กับคนอื่นยากมากเลยแต่ถ้าเราเป็นคนที่สุภาพและถ่อมใจเหมือนพระเยซูคริสต์แม้กระทั่งเด็กๆก็รู้ว่าเด็กๆรู้ว่าพระเยซูรักเขาก็วิ่งก็มาหาพระองค์ผู้ใหญ่ก็มาหาพระองค์เพราะเขาได้พักสงบได้คำตอบที่ถูกต้องทางออกที่ดีสำหรับชีวิตของเขางั้นเช่นเดียวกันกับเราที่นี่นะคะขอเชิญชวนเราในการที่จะใช้เวลากับพระองค์ในการอ่านพระคำของพระองค์และใคร่ครวญและเก็บบทเรียนนั้นรับการรักษาในจิตใจของเราและรับสติปัญญาจากพระเยซูคริสต์และการนมัสการพระเจ้าทั้งในส่วนตัวและในคริสตจักรจะช่วยทำให้เรารู้สึกว่าเข้มแข็งรับพลังจากพระองค์ผ่านจากการนมัสการพระเจ้าจากการคำเทศนาแล้วทำให้เราเข้าใจพระคำของพระเจ้าจะทำให้เราอ่ะได้เรียนรู้จากพระองค์แล้วเราจะไม่ได้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักแต่เราจะหายเหนื่อยและเป็นสุขอเมนให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระบิดาเจ้าค่ะเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับถ้อยคำของพระองค์ที่ล้ำค่ามากเหลือเกินพระองค์ทรงรู้ว่าพี่น้อง